สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณป้าซอโปงครับพี่เป๊ปซี่ครับพี่เป๊ปซี่รู้จักกับพี่โสพลไหมครับพี่โสพลเสียแล้วเส้นเลือดแตกอ๋อเห็นข่าวใน Facebook นะครับเคยทำงานกับพี่โสพลที่เนชั่นซอยแสงจันทร์สุขุมวิท42ครับท่านอยู่เนชั่นก่อนจะไปอยู่ผู้จัดการครับมันเคยแวะมาทำวิทยุกับว่าอยู่พักนึงพี่โสนี่เป็นคนเก่งนะมากพี่แล้วก็เป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากมากตอนผมทำตอนนั้นผมอยู่เนชั่นช่วงแรกผมเป็นพรูฟนะครับครับแล้วก็ค่อยมาเป็นนักข่าวแล้วรู้จักพี่โสเขาก็เป็นคือทำได้หมดอะหมายถึงว่าบก.กีฬาขาดก็ไปนั่งเป็นตรงนั้นแล้วเป็นบก.เศรษฐกิจใช่ก็มีคุณสุทธิชัยเป็นบก.ใหญ่นะครับครับโอ้ช่วงนั้นสนุกสนานพี่โสเป็นคนเก่งจริงๆก็คือข่าวไทยข่าวเทศได้หมดใช่อะไรเนี่ยครับแล้วก็ติดตามข่าวแบบทุกนาทีคือถ้านอนตีสามคือผมยังฟังแกจัดรายการข่าวอยู่ถึงทุกวันนี้จัดกับคุณนงวดีที่เคลือผู้จัดการนะครับก็ยังตามฟังอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นแฟนรายการคือสมัยก่อนก็เคยทำงานด้วยกันในวิทยุนะครับแล้วก็จนสุดท้ายก็คือนอนตีสามพี่เป๊บครับแล้วก็หกโมงเช้าก็ลุกมาจัดรายการอ่ะคือนอนแป๊บเดียวแล้วก็มาแนปคือมาหลับต่อตอนกลางวันแล้วตอนหลังทราบว่าความดันสูงแล้วก็ทานยาแล้วก็รอบสุดท้ายก็เหมือนทานยาซ้ำอะไรสักอย่างก็ไม่ดีแล้วพอหลับไปแล้วก็เส้นเลือดแตกอย่างที่ทราบว่าก้านสมองอะไรแบบนี้นะฮะแล้วผ่าตัดแล้วก็ยังไม่ฟื้นจนสุดท้ายก็เพิ่งเสียเมื่อวานนี้ครับพี่เป๊ปครับก็ไปปั๊บๆเลยนะครับปั๊บๆจริงๆจากรายการใช่ไหมนะดูข้างนอกนี่ก็คือแข็งแรงแต่ก็ไม่รู้ว่าโรคส่วนตัวข้างในเลยนี่ครับมันนึกถึงอาจารย์สุรินทร์พิสุวรรณนะนั่นก็ปุ๊บอาจารย์สุรินทร์เนี่ยก็ไปแบบนี้ครับครับครับอาจารย์สุรินทร์ก็โอ้โหคนก็มองตอนนั้นว่าเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นไปทำงานเป็นเลขาอาเซียนนะครับใช่ครับแล้วก็กลับมาจะมาผู้ประชาธิปัตย์จะกลับมานำทัพอะไรเนี่ยครับแต่ว่าไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วก็ป๊อกไปแบบโอ้คนติดตามเขางงกันว่าใช่ปุบปับเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่บางทีข้ามไม่ได้จริงดูภายนอกไม่รู้นะครับครับครับแล้วก็การตรวจสุขภาพที่ท่านผู้ฟังต้องอย่างน้อยก็ปีละครั้งนะครับตรวจเลือดเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรได้เยอะแยะเรื่องไขมันเรื่องน้ำตาลต้องระวังอะไรเนี่ยครับและการนอนนี่สำคัญที่ช่วงหลังนี่โลกโซเชียลมันก็มีหมอเหมอนะครับมาให้ความรู้ก็ได้รับฟังรับชมกันในนั้นครับเตือนกันเรื่องนึงคือเรื่องเตือนเรื่องการนอนการนอนนี่มันต้องอย่างน้อยนี่ต้องมินิมัมนี่ต้องไม่ต่ำ6นะถ้าได้8นี่โอ้แปดเลยครับใช่ใช่7ถึง8เลยเนี่ยครับพยายามนอนให้ได้มากๆโดยเฉพาะสูงวัยสูงอายุอะไรเนี่ยนะครับถ้าฟังอย่างคุณกษัตริย์บอกว่าโอ้โหท่านนอนอย่างนั้นคือบางทีเข้าใจได้นะเพราะว่าก็มีน้องที่รู้จักบางทีก็ทำงานเนี่ยบางทีเลิกดึกแล้วก็เช้ามามีจัดรายการบางทีติดลมนอนเอ้านอนน้อยเอ้าขึ้นมาใช่ใช่ควงไปก็แล้วขาต่างประเทศเนี่ยมันเกิดตอนกลางคืนนะพี่เป๊ปและยิ่งถ้าพี่โสติดตามข่าวต่างประเทศเนี่ยถ้าก็ต้องติดตามตอนกลางคืนตอนเช้าตรู่มากๆนี่แหละคือหมายถึงว่าอยู่จนดึกมากๆแล้วพอหลับไปสักพักหนึ่งพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จัดแล้วก็มาตามข่าวต่ออีกนิดนึงแล้วก็จัดรายการเพราะฉะนั้นถ้าตามข่าวต่างประเทศแบบใกล้ชิดมากอย่างที่พี่โสทำเนี่ยมันก็ต้องอย่างเงี้ยอดตลับขับตะนอนเพื่อจะเท่าทันข่าวได้ชนิดนาทีต่อนาทีแล้วถ้าก็ยังติดตามข่าวการเมืองติดตามข่าวไทยคือรู้เรื่องเพลงเรื่องหนังคือเป็นคนรู้สารพัดรู้อ่ะพี่เป๊ปอันนี้ก็ต้องความที่เราเป็นแฟนแกเราก็จะรู้ว่าอ่านเยอะฟังเยอะตอนผมทำงานกับพี่เขาเนี่ยคือเราสัมผัสเรารู้เลยโอ้ก็คิดดูเนี่ยเป็นบก.ข่าวกีฬาเนาะ แล้วผมบางทีนั่งอ่านฟลูปเนี่ยครับนั่งอ่านไอ้ผู้ข่าวกีฬานะครับไอ้ที่ไม่อยากอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับที่ข่าวคริกเก็ตเนี่ยคริกเก็ตพี่เทปเราจะรู้ข่าวกีฬาที่มันเป็นแต้มเป็นอะไรเนี่ยครับใช่ใช่โอ้โหก็เลยถามแกก็ไล่ฟังที่บอกไม่รู้เรื่องเหรอพี่อะไรเงี้ยเออเป็นไงล่ะสนุกก็ได้ความรู้ได้อยู่มีอะไรก็ถามอะไรเนี่ยครับแล้วก็แหมความลับข้อหนึ่งเนี่ยคือการออกกำลังกายพี่เป๊ปซึ่งไม่ต้องห่วงพี่เป๊ปซี่นะพี่เป๊ปซี่ว่ายน้ำยังว่ายอยู่ไหมฮะว่ายว่ายก็นี่แถวบ้านก็มีสระของกองทัพไทยเนาะใช่ท่านผู้ฟังนี่ที่สนใจว่ายน้ำไม่มีที่นะครับหรือว่าไม่ถูกใจตรงไหนเนี่ยลองแวะมานะครับกองทัพไทยซอยลาดตะเคียนเนี่ยครับโอ้โหสระนี่สระเขานี่ระดับ
การมองเห็นวิสัยทัศน์นะครับจากเขายาว50เมตรนะโอ้เจ๋งเจ๋งบางวันนี่วิสัยทัศน์60เมตรครับครับคือมันใสแจ๋วเลยอะลงไปใต้น้ำเนี่ยนะครับแล้วเข้าไปนี่ประชาสัมพันธ์ให้เขาเลยนะครับไม่เป็นสมาชิกก็120นะครับเป็นสมาชิกก็ครั้งละ40ครับก็ว่ายได้อยู่ได้ทั้งวันแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอดีตทหารข้าราชการนะครับครับก็มีอดีตทหารท่านนึงไปว่ายกันแล้วรู้จักท่านโดนกับระเบิดตอนไปลบที่เขาไอ้ช่องช้างเนาะแล้วก็โดนกับระเบิดขาเสียข้างหนึ่งถูกตัดขาไปก็ยังมาว่ายน้ำโอ้เจอกันก็เลยได้คุยกันเรื่องคอมมิวนิสต์สมัยนู้นนะครับเพราะว่าท่านก็อยู่ช่วงคนอีกขาลีนานนท์ตอนนั้นที่ปราบปรามบกคเจอในคนหลายคนก็ได้คุยกันได้ทักทายได้อะไรกันก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่สนใจนะครับที่นี่ครับโอ้โหคุณภาพน้ำการดูแลสุดยอดครับเอาคือต้องเตือนตัวเองหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเอาละครับพี่เป๊ปครับเราเริ่มที่ไหนดีโอเมื่อวานนี้ก็ข่าวเยอะมากเลยรอบด้านไปหมดเลยครับต้องเอาท่านโจ๊กหน่อยนะท่านโจ๊กนี่ก็หนักหนาสาหัสวันก่อนก็คุยกับท่านผู้ฟังถึงความคืบหน้ารองโจ๊กไปถึงไหนแล้วผมตั้งข้อสังเกตเรื่องการสอบสวนของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ยังมีอีกเรื่องนึงที่ตั้งสอบโจ๊กยังไม่สรุปนะครับก็คือเรื่องวินัยนะครับประเด็นความผิดทางวินัยเนี่ยซึ่งคนสอบก็ใช้เวลาไปแล้วเกือบ6เดือนสอบไม่สรุปว่ามีความผิดวินัยไหมท่านนั้นก็คือพลเอกสุราวุฒิการพาณิชย์แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องรอนะครับว่าบิ๊กต่ายผบ.ตร.ท่านปัจจุบันเนี่ยจะแถลงข่าวเรื่องนี้อะไรยังไงก็บอกว่าเอ้ยก็มีคนถามว่าเอ้ยรองโจ๊กแมว9ชีวิตท่านจะกลับมาได้ไหมก็แหมดูเบาไม่ได้นะเพราะครั้งหนึ่งนี่ไปสำนักนายกนึกว่าจบข่าวแล้วนะครับไปรับตอนนั้นนี่โดนเรื่องของแต่งตั้งนี่แหละแต่งตั้งโยกย้ายอะไรนี่นะครับแล้วก็มีการบุกจับตัวที่โรงแรมกลางน้ำตรงชายลังน้ำนะครับไปควบคุมตัวหายไปโดนย้ายออกเป็นนายตำรวจคนแรกที่ถูกย้ายลักษณะนี้นะครับครับต้องมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ย้ายกลับมาเมษาปีที่แล้วแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการเพราะว่าไปผัวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโดนข้อกล่าวหาฟอกเงินนะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็มาโจกเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยแม่ฟังแล้วก็งงนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าข่าวเนี่ยมันเป็นข้อมูลด้านเดียวอยู่นะแล้วก็เป็นการกล่าวหาของสุภาพสตรีคนหนึ่งที่ตอนนี้ก็รู้ชื่อนะครับครับธนัชชานะครับยอดเยี่ยมนะครับเป็นอาจารย์อายุ50เป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจที่แล้วในร้อยตำรวจนะครับสามพรานครับแล้วก็มีแฟนก็เป็นอาจารย์ที่นั่นที่พีนพศแล้วก็คุณธนัชชาเนี่ยก็มาให้ข่าวที่คนที่เขาเป็นฮือฮาเป็นที่แปลกใจก็เพราะว่าไปกล่าวหาคุณสุรินัดดานะครับหรือมาดามกุ๊บกิ๊บนะครับเป็นภรรยาของรองโจ๊กแล้วก็มีข่าวตลอดว่าเนี่ยเป็นระดับเศรษฐีนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับครับแล้วก็คุณธนัชชาเนี่ยก็กล่าวหาว่ามีการเข้าไปในห้องแล้วก็ไปลักทรัพย์เอาทองเอาเงินไปนี่รวมมูลค่าก็ 500,000 กว่าล้านก็5ล้านกว่าบาทครับพี่5โทษที5ล้านกว่านะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยไว้ในตู้อะไรแต่ว่าก็พอฟังแล้วมันก็ตั้งคำถามว่าไอ้แล้วทรัพย์สมบัติอะไรนี่มันไม่ได้เข้าตู้เซฟอะไรเนาะไว้ติดคอนโทรแล้วก็ดึงมาก็ไปได้เลยแล้วที่ฮามากกว่านั้นเนี่ยคือมีถุงตังนะครับถุงไอ้เหมือนถุงโบเบ้ถุงสีๆที่เป็นถุงใหญ่ๆถุงใส่เสื้อผ้าอะไรเนี่ยครับถุงหลายๆสีอ่ะอ้างว่ามันมีเงินตัวเลขบอกว่ามาพันล้านอันนี้ก็เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับไม่มีใครยืนยันนะครับแต่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่มีการกล่าวหาว่าคุณสิรินัดดาเนี่ยเข้าไปในห้องแล้วก็มีคลิปกล้องวงจรปิดว่ามีกิจกรรมร่วมกันทำร่วมกันอะไรก็เป็นข่าวที่แบบเมื่อวานนี้คุณสิรินัดดาก็ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ที่สน.พระโขนงเพราะว่าเหตุการณ์เกิดที่สุขุมวิท101นะครับก็เลยมีการไปแจ้งความคุณสิรินัดดาไปก็ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวมีทนายไปก็คงต้องรอว่ามันอะไรยังไงนะครับครับแล้วทำไมถึงไปลักทรัพย์ซึ่งมันตลกอ่ะคือทรัพย์สมบัติตัวเองก็มีมากมายแล้วไปลักทรัพย์เป็นทองเป็นอะไรแล้วข่าวก็บอกว่าคุณธนัชชานี่จะใกล้จะเข้าพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการเนาะในต้นปีหน้านะครับอันนี้ก็คือ
ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับการถ่ายทอดมาแต่ว่าไอ้เงินในถุงที่บอกมีพันล้านอันนี้งงๆอยู่ใช่แล้วก็จะโยงกับรองโจ๊กยังไงไหมนะครับเรื่องเงินขนาดนั้นใส่ถุงอันนั้นแล้วก็ขี้วไปฝากอันนี้มันแปลกๆอยู่นะครับใช่ครับก็คงต้องรอว่ามันจะมีความคืบหน้าเดี๋ยวเรื่องนี้ยังไงครับก็สรุปประมาณนี้ครับเท่าที่ติดตามข่าวแล้วก็ดูจากการชี้แจงนะครับของผู้กล่าวหาคุณอาจารย์ท่านนี้นะครับธรรมทานเนี่ยครับครับต้องถือว่าเป็นข่าวที่ทางผู้จัดการเปิดเหมือนกันคือเปิดข่าวนี้มาเพราะว่าแน่นอนว่าเครือผู้จัดการก็เกาะติดแวดวงรอบๆ รองโจ๊กมายาวนานพอสมควรนะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องว่ารู้จักกันมาเก่าก่อนยาวนานกันมาเป็นเพื่อนกันในแต่ละฝั่งเนี่ยเป็นแฟนเก่าในที่ผู้หญิงเขาบอกว่าเป็นแฟนเก่าคบตั้งแต่กันมาคบกันมาก่อนที่รองโจ๊กจะแต่งงานแล้วไปเลือกกันมานานเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาช่วงหลังยังไงไม่ทราบว่าเอากลับมาติดต่อกันแล้วก็มีการไปจิตกล้อง CCTV ไว้มันก็เลยเห็นภาพกิจกรรมที่ทำร่วมกันอะไรนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่โอ้ร้อนแรงที่สุดเลยครับพี่เป๊ปครับส่วนข้างเคียงกันไปต้องเติมอีกนิดนึงคือประเด็นของทนายตั้มสิทธาพี่เป๊ปได้ติดตามดูบ้างไหมฮะทนายสิทธาก็เดี๋ยววันนี้คุณสุทธิก็จะจัดหนักเห็นเจ้าตัวไว้อย่างนั้นเมื่อกี้ก็รายงานผ่านผู้จัดการไปนิดนึงนะครับจัดข้อมูลชุดใหญ่ชนิดไฟไหม้บ้านเดี๋ยวรอดูทนายตั้มนี่ก็71ล้านพี่เป๊ปเราก็งงๆว่าได้มาด้วยเสน่หาอันนี้ก็แบบโอ้แรงเหลือเกินก็เป็นอีกชุดหนึ่งครับพี่เป๊ปต่อเนื่องไปจากคดีดีไอคอนก็ต้องฟังข้อมูลพี่สนที่ว่าจะเปิดยังไงมีอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ปกติอยู่แล้วเนาะเงิน70กว่าล้านครับเข้ามาแล้วก็ฝั่งนึงก็บอกว่าให้โดยเสน่หาโอ้โหเสน่ห์มากเป็นล้านนี่แบบมันก็ผิดปกติถ้าพูดจริงเอามาใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของความชัดเจนก็คงต้องรอไปดูกันแต่ว่าเมื่อวานนี้อีกเรื่องนึงที่ติดตามแล้วไม่เห็นข่าววันนี้นะเหมือนกับว่าพับกิจการไปหรือไงนี่แหละครับคุณสอนะคุณสอเนี่ยเมื่อวานที่วันพฤหัสก็มีข่าวว่าจะมาแจ้งจับคนขายน้ำอะไรนี่แหละครับเมื่อวานไม่ออกมาหนิไม่เห็นข่าวนะหรือผมตกข่าวไม่เห็นครับพี่ไม่เห็นเหมือนกันคงไม่ได้ออกเพราะต้องเป็นข่าวก็คงประเมินสถานการณ์แล้วบวกลบคูณหารแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะไม่รู้ไปทางไหนแจ้งความอะไรแต่ว่าคุณสอนี่ก็เคยออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะดำเนินคดีแล้วก็พูดถึงเรื่องของการลักลอบดักฟังอะไรเนี่ยครับจริงๆงานนี้เนี่ยบอสพอก็ชัดเจนแหละแล้วคงต้องดูคลิปต่อนะครับว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีเสียงใครอีกนะครับเพราะว่าก็เปิดมาก่อนหน้านี้ก็มีนักร้องอีกคนนึงที่โดนเป็นประเด็นเนาะแล้วก็มีเรื่องของการเรียกสินบนเพราะแน่นอนนะครับกรณีของบอสฟอร์นี่อยู่โยงคงกระพันมา 4-5 ปีโดยที่ไม่ถูกร้องเรียนนะครับแล้วก็ถูกร้องเรียนก็อย่างเมื่อวานนี้ที่เอาคลิปให้ฟังเนี่ยพอไปร้องสคบก็ไม่มีการดำเนินการอะไรก็แสดงว่าแล้วสิ่งที่ผู้เสียหายท่านนี้บอกว่าเงินเขาเยอะกว่าเงินเรามันไม่ถึงอะไรเงี้ยครับก็คือมีการติดปากอันนี้ผมว่ามันฟังได้เลยอ่ะเพราะเคสของบอสฟอร์เนี่ยมันโกงอะนะมันช่อโกงมันสารพัดนะครับทำทุกวิธีที่ทางเอาคนที่มีความน่าเชื่อถือในสังคมเนี่ยก็มีนายตำรวจและตำรวจเอกแล้วก็กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ก็ไปร่วมงานแล้วก็ไปขึ้นเวทีพอมีคนอย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็ไปยืนยันนะว่าเป็นธุรกิจที่มันถูกกฎหมายมีการเป็นเรื่องของขายสินค้ามันก็ชักจูงให้คนเชื่อเข้าไปนะครับเงินก็ไหลเข้าไปอันนี้ก็เป็นก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะมีการแจ้งใครเพิ่มเติมยังไงนะครับแต่ว่าก็เห็นมันก็สะท้อนถึงคนในสังคมไทยเหมือนกันนะอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนก็อยากรวยอยากมีอะไรที่มันได้มาง่ายๆนะครับก็คงต้องมีสตินะครับใช่เลยไม่ทำงานหนักมันก็ไม่ได้ไงไอ้นี่บอกว่าทำงาน10 ปีอะไรคิดผิดก็ไม่รวยอะไรสักทีอะไรประมาณนี้
อยู่ผิดที่10ปีก็ไม่รวยพี่ทำถูกที่ปีเดียวรวยอะไรแบบนี้นะก็ต้องไปโกงเขาไงก็คือคนนั้นน่ะสิถ้าพอตัดเดียวมันก็รวยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับพี่เป๊ปเดี๋ยวเราคงต้องตามต่อกันในคดีนี้ค่อยๆคลอไปแต่แน่นอนว่าเรื่องอื่นๆซึ่งถึงแม้ว่าไอ้เจ้าคดีดีไอคอนเนี่ยมันจะกลบเอาไว้ก็ตามแต่ว่าคดีอื่นก็ไม่ได้ถูกกลบไปซะทั้งหมดหรือว่ากลบไปได้ยาวๆนะครับอย่างคดีตากใบก็ถึงวันที่ครบ20ปีเช่นกันนายกอิงก็ออกมาพูดนะครับก็ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าความที่มันก็ยาวนานมา20ปีนะครับเมื่อสักครู่ก็เปิดเสียงแต่ว่ารอบนี้เราจะมีเสียงคุณอิงสั้นๆด้วยใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับครับเมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวเนี่ยเพราะว่าวันก่อนก็ไปงานพลูบนะครับวันปิยะท่านก็บอกว่าเออมันไม่เหมาะสมที่จะไปยืนสัมภาษณ์เรื่องนี้อะไรเนี่ยนะครับเมื่อวานก็เลยมีการชี้แจงแล้วก็พูดถึงเรื่องของแนวคิดของสว.คุณอังคณาเนาะที่บอกว่าให้ออกเป็นพ.ร.ก.ซึ่งก็ไม่เคยได้ยินเพราะพระราชกำหนดเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสถียรภาพความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจของกฎหมายที่จะต้องบังคับใช้ทันทีนะครับกรณีอย่างเงี้ยเพิ่งได้ยินจากคุณอังคณานะครับที่เป็นสว.แล้วก็เห็นได้ว่าข้อเสนออย่างนี้มันก็ฟังดูแล้วมันก็ไม่มีเซนส์นะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี่อยู่ๆมันเนี่ยมันเหลืออยู่อีกไม่กี่วันแล้วก็มาให้รัฐบาลออกอะไรอย่างนั้นแล้วก็เมื่อวานนี้ทางนายกเองก็บอกเนี่ยทางรัฐบาลก็มีการตรวจสอบเวลามีปัญหาข้อกฎหมายก็ต้องสอบถามกฤษฎีกานะครับในทางปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานนี้นายกก็เลยชี้แจงอันนี้แล้วก็แสดงความเสียใจในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมานี่คนที่พูดเรื่องนี้แสดงความเสียใจครั้งแรกนี่คือนายกสุรยุทธ์นะครับท่านไปงานที่โรงแรม CES ตอนนั้นท่านเป็นรัฐบาลหลังยึดอำนาจก็ปี51เนี่ยนะครับแล้วก็พูดในเรื่องนี้ก็แสดงความคือมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นท่านบอกว่ามันเกิดขึ้นจากความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่อันนี้พูดได้เลยเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแม่ทัพภาค4พลโทพิสารเนี่ยเช้านั้นตลอดทั้งวันนั้นแล้วช่วงที่มีการโยกย้ายผู้ต้องขังผู้ต้องหาที่โดนควบคุมตัวพันกว่าคนที่ไปชุมนุมที่สภ.ตากใบเนี่ยครับไม่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นพลเอกวิรุณนะครับท่านก็เป็นผบ.พล5ตอนนั้นก็เข้าใจว่าไม่อยู่ด้วยเช่นกันครับแล้วก็ในคดีนอกจาก7ท่านที่ว่านะครับก็มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ระดับล่างก็มีเรื่องของคนขับรถอะไรด้วยที่มีเกิดความเสียหายขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมยังเชื่อว่าถ้าขึ้นศาลไปเนี่ยครับที่สุดแล้วเนี่ยศาลก็คงยกอ่ะเพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นเรื่องของการใช้กฎอัยการศึกในการทำหน้าที่นะครับแต่ว่าเหตุผลที่ฟังว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนี่หลบหนีเนี่ยครับเพราะว่าคดีความมันจะยืดเยื้อมันต้องใช้เวลาไปศาลอะไรเนี่ยนะครับ uh-huh. แล้วก็เห็นว่าอย่างนี้ก็หนีมันหมดอายุความไปจบไปอะไรเนี่ยครับไปไต่สวนไปอะไรเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลาและส่วนใหญ่ก็70ขึ้นนะครับ60ไปปลายกันแล้วนะครับเหตุการณ์มัน20กว่าปีแล้วเสียงฟังเสียงนายกอุ้งอิงนะครับเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามในประเด็นนี้ครับครับตัวดิฉันเองเห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกเสียใจนะคะกับผู้ที่มีผลกระทบทั้งหลายแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความเสียใจนะคะมาขอโทษไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกทักษิณนะคะมาถึงท่านนายกสุรยุทธ์นะคะแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็มีการได้ชดเชยจ่ายค่าเยียวยาไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็จริงๆตัวดิฉันเองในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะความผิดพลาดของบอสโทนี่เนี่ยก็คือดันชื่อเสนอชื่อคุณพิสารเนี่ยครับมาเป็นบัญชีรายชื่อครับครับครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาสนิทกันนะครับก็เป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ที่มงฟอร์ดมาแล้วก็ตอนเป็นนายกก็ไปแต่งตั้งคนโทพิสารเนี่ยครับตอนนั้นให้เป็นแม่ทัพภาค4นะครับครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยครับซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็หลังเหตุการณ์เนี่ยก็มีความพยายามที่จะผ่อนปลนนะครับตนีประนอมทางเจ้าหน้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีผู้ที่ยุยงปลุกปั่นก็
รอดก็เป็น10คนอยู่นะครับแล้วในที่สุดก็มีการยกเรื่องไปไม่ดำเนินคดีเหมือนกับให้ต้องการให้มันจบไปอะไรเนี่ยครับแต่ว่าเรื่องนี้ที่มันเป็นคดีขึ้นมาก็คือผู้เสียหายซึ่งผู้เสียหายทั้งหมดที่เสียชีวิตนี่ก็ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วนะครับทั้งหมดนะครับรายละ7ล้านกว่าตอนนั้นครับแล้วก็มีการช่วยเหลือกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีข้อตกลงในสัญญาด้วยนะครับว่าจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดอันนี้ก็มีรายละเอียดที่เขาก็นั่นกันแต่ว่ามันก็ในที่สุดก็ญาติส่วนหนึ่งก็เรียกร้องในเรื่องให้มีการดำเนินคดีก็นำไปสู่การฟ้องศาลแล้วศาลก็สั่งฟ้องนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทางผู้ต้องหาทั้ง7คนนี่ไอ้โทษครับจำเลยทั้ง7เนี่ยนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะฟื้นคดีนี้แล้วก็ศาลรับเรื่องนี้เพราะก่อนหน้านี้ศาลก็ยกไปนะครับก็มองว่าในเรื่องนั้นในพื้นที่นั้นเป็นการใช้กฎราชสิทธิ์ในการทำหน้าที่ก็มีกฎหมายคุ้มครองการทำหน้าที่ในพื้นที่ตรงนั้นครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก่อนที่จะสิ้นสุดในวันนี้นะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็น เหตุการณ์วางระเบิดต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็ไปปล้นรถอบตในพื้นที่ของอำเภอปันนาเละนะครับแล้วก็ขับรถปล้นเที่ยงคืนแล้วก็จากนั้นก็ขับรถไปตอนเกือบตีหนึ่งเนี่ยครับก็ไปเอาระเบิดนะว่าเขาป้นมานี่ระเบิดเขาเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็เอาระเบิดใส่ลงไปในรถแล้วก็ไปจอดใกล้ๆครับสถานีตำรวจภูธรตันตะเละนะครับเพราะอำเภอมันก็เล็กๆนะครับไว้ตรงนั้นก็มีที่พักของทางอำเภอมีบ้านพักในอำเภออยู่ระเบิดนี่โอ้โหดูอนุภาพแล้วรุนแรงมากนะครับเครื่องยนต์หลุดออกมาโครงรถนี่หายไปเลยนะครับรถกระบะเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งบางคนก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นก็อย่างที่เรียนตลอดนะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันขี้คายมาต่อเนื่องแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการใช้กฎหมายพิเศษโดยเฉพาะกฎราชสิทธิ์นะครับครับที่ใช้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่ก็ช่วยพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ความรุนแรงนะครับจากที่เคยขึ้นถึงปี 1,800 กว่าครั้งนะครับปี 2,550 ก็คือช่วงที่มีสถานการณ์รุนแรงมากที่สุดนะครับครับแล้วในปี50ปลายปีเนี่ยทางกองทัพเขาก็ปรับแผนการทำงานเอากองทัพ 1 ทัพ 2 ทัพ 3 ลงไปเสริมเติมในพื้นที่นะครับเพราะว่ากำลังติดอาวุธกระบวนการอย่างแยกดินแดน BIN เนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้หลังการปล้นปืนปี 47 ต้นปีนะครับว่าภายใน 1,000 วันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจะสามารถยึดดินแดนแล้วก็ปลุกระดมนะครับกองเชียร์ให้ฮึกเหิมนะครับว่าจะตั้งรัฐปัตตานีอะไรตอนนั้นแต่ว่าพอครบกำหนดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่โฆษณาไว้นะครับ แล้วสถานการณ์จนถึงวันนี้ทุกวันนี้ครับสถานการณ์มันคลี่คลายไปเยอะมากๆเห็นได้จากปฏิบัติการทางการทหารนะครับในการโจมตีเนี่ยครับเมื่อก่อนก็มีขีดความสามารถรวมกำลังกัน 6-70 คนนะครับเข้าตีค่ายทหารแต่ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ช่วงหลัง 4-5 ปีมามันไม่มีนะครับแล้ววิธีการที่ใช้เนี่ยก็ยังทำร้ายชาวบ้านนะครับเป้าหมายอ่อนแอก็ยังเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่กระบวนการ BIN ใช้ก่อเหตุนะครับแล้วก็วางไปบอมวางระเบิดคาร์บอมยึดรถมาก็ไปวางคาร์บอมไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ก็ไปต้นรถมาแล้วก็เอาไปวางที่สัตว์ตำรวจตรงของอำเภอบันดังซาจังหวัดยะลานะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปวางที่สัตว์ตำรวจที่ในอำเภอเมืองยะลาที่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่ปล้นรถมาแล้วก็ขับรถมาเนี่ยมันก็บอกถึงความหละหลวมของการทำงานในพื้นที่เช่นกันนะครับมีด่านอยู่เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะสถานที่ราชการเนี่ยมันไม่มีเจ้าหน้าที่ดูเวรยามเลยหรือไงแล้วมันเหตุการณ์มันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยวางระเบิดลักษณะนี้หรืออย่างเรื่องของแฟลตตำรวจมันไม่มีคนหรือว่าด่านอะไรใกล้เคียงอะไรเนี่ยครับผมก็งงอยู่ผมอ่านแล้วก็ยังงงว่าให้มันเกิดขึ้นลักษณะนี้ได้อย่างไรและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับ
ครับภาพหน้าหนึ่งในไทยโพสต์ก็โอ้เป็นรถเป็นคาร์บอมอย่างที่ว่านะฮะรถก็เละเลยนะครับเป็นสภาพรถยนต์ที่จอดอันนั้นเป็นรถเก่งนะคงอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ปัตตานีไอตัวรถที่เป็นคาร์บอมเนี่ยเป็นรถกระบะนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าผลการตรวจสอบนี่เขาซุกในรถกระบะระเบิดที่ว่านี่ครับชิ้นส่วนประกอบหรือตัวถังดับเพลิงเนี่ยมาจากมาเลเซียหรือไม่นะครับเพราะว่านี่ก็เป็นข้อสังเกตเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยอย่างกระสุนปืน M16 ที่ใช้นะครับหรืออย่างบางครั้งเขาใช้ปืนกล M60 นะครับกระสุนเนี่ยมาจากมาเลเซียอาร์มี่นะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายความมั่นคงก็มีการทักท้วงไปทางนู้นก็บอกว่าอ๋อมันก็อาจจะลักลอบหาซื้ออะไรเนี่ยครับแต่สิ่งที่เรารับรู้ก็คือคนกลุ่มนี้เวลาก่อเหตุแกนนำทั้งหมดก็อยู่ในมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นความจริงใจจากมาเลเซียในการแก้ปัญหาเนี่ยสำคัญมากครับ มันจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เลยนะครับถ้ามาเลเซียร่วมมือกับเราอย่างจริงจังนะครับดำเนินคดีมีคนที่หลบหนีไปก็จับส่งมาเนี่ยเพราะว่าพอมีหลังพิงอย่างมาเลเซียที่ก่อเหตุก็ข้ามไปฝั่งนู้นเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับได้แต่ขอความร่วมมือหรือว่าจะถึงจุดที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะต้องจับเข่าคุยกับมาเลเซียอย่างจริงจังนะครับเราครั้งหนึ่งเคยร่วมช่วยเหลือมาเลเซียมีข้อตกลงระหว่าง2ประเทศนะครับในการให้เอาพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเนี่ยเป็น common enemy นะเขาใช้คำนี้นะครับในความร่วมมือไทยมาเลเซียตอนนู้นนะครับเป็น common enemy ก็คือเป็นศัตรูร่วมที่จะต้องกำจัดแล้วก็ร่วมมือกับมาเลเซียในการปราบปรามนะครับเปิดยุทธการกวาดล้างในพื้นที่ชายแดนเพราะว่านักรบของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเนี่ยเขาก็มีแหล่งหลบซ่อนตัวมีฐานที่มั่นอยู่ในเขตไทยนะครับอย่างที่คุณวัชรพงษ์จัดทริปพาไปดูอุโมงค์ที่เบตงอะไรเนี่ยครับตลอดแนวชายแดนเนี่ยครับที่นราธิวาสสุขินินนะครับหรืออย่างที่สงขลาตรงเขาน้ำค้างตรงด้านนี้ก็เป็นพื้นที่ที่จคมเขาก็เข้ามาหลบซ่อนตัวก็คล้ายๆกับกรณีของBIA เนี่ยครับที่ว่าก่อเหตุก็เข้าไปตรงนั้นแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับที่รัฐบาลไทยตลอดช่วงที่ผ่านมาไม่เคยกดดันไม่เคยผลักดันเรื่องนี้เพราะนั้นไอ้ความพยายามที่จะยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอะไรเนี่ยครับให้มีการลงทุนลงไปเนี่ยมันไม่เกิดหรือว่ามันเกิดช้ามากนะครับเพราะว่าความไม่มั่นใจในสถานการณ์ในเรื่องของลงไปแล้วเนี่ยมันยังเป็นลงทุนแล้วเดี๋ยวจุกโจมตีอะไรเนี่ยครับเพราะว่ากระบวนการ BIN เขาก็มีวิธีการอย่างที่เราเห็นมาตลอดนะครับวางคาร์บอมสร้างความสูญเสียเสียหายมากมายอันนี้ก็ต้องรอดูครับรัฐบาลที่แล้วของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่มา 8-9 ปีก็ประเด็นนี้ก็ไม่มีการพูดคุยแค่นั้นที่ก็เป็นเรื่องที่รับรู้กันนะครับผมเป็นนักข่าวทำข่าวเนี่ยแล้วก็ฟังผู้นำทหารในอดีตหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้แต่แปลกที่กลับไม่มีการยกเรื่องนี้เป็นประเด็นหาลือบอกว่าเรากับมาเลเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการใกล้ชิดกันแล้วทำไมถึงไม่คุยกันในเรื่องที่มันจะยกระดับในเรื่องของความร่วมมือในการพัฒนาตรงนั้นนะครับเรื่องนี้ให้ได้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วแหล่งก๊าซเนี่ยเราเคยร่วมกับมาเลเซียและทำสำเร็จได้นะครับพี่เป๊ปอันนั้นก็คุยกันจนลงตัวจนท้ายที่สุดได้ผลประโยชน์ร่วมกันทีนี้ถ้าภาคใต้เนี่ยคือเราก็ทราบว่าคนมาเลเนี่ยก็ไปเที่ยวภาคใต้เราอย่างที่เราไปอุโบปิยมิตรอย่างที่ว่าหรือเราไปดูไอ้เจ้าไอยาเวงอย่างเงี้ยเอาหลักคนมาเลเซียก็มาเที่ยวก็ชอบใจกันก็เหมือนกับแฮปปี้ฮอลิเดย์อย่างเงี้ยเอามาพักผ่อนที่บ้านเราแต่ถ้ามันสงบแล้วเป็นสันติเนี่ยด้วยวัฒนธรรมที่มันเป็นวัฒนธรรมสวยงามที่มันอย่างลากลึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมันก็จะต่อเชื่อมระหว่างมาเลกับเราเนี่ยมันจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดสนใจของโลกใบนี้ได้เลยนะครับพี่เป๊ปเราไปเที่ยวกันเราก็จะทราบเพราะว่าทางติดกันกับภาคใต้ของเราที่ลงไปในมาเลนะโอ้ก็มีทั้งวิวมีทั้งอากาศมีทั้งอะไรตัวมีอะไรที่สวยงามมากรวมไปถึงภาคใต้ของเรา3จังหวัดด้วยก็แหมยิ่งกว่ามันเป็นแหล่งวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่ามหาศาลนะฮะก็อยากจะให้มันสงบเราจะได้ลงไปเที่ยวกันอีกพี่เป๊ะไม่ใช่อะไรก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของคดี20วันนะครับครับ20ปีเนาะ20ปีที่บอกว่าจะรุนแรงขึ้นผมว่ามันก็เป็นการพูดกันตามสถานการณ์ให้มันดูน่ากังวลอะไรเนี่ยศักยภาพของ BIM เนี่ยครับเขาถดถอยครับกำลังเนี่ยครับก่อเหตุก็อย่างที่เห็นครับก็จะไปบางทีก็ไปดักยิงชาวบ้านไปคว้างไปบอมเข้าไปในชกต.ชกต.ก็เป็น
ชุดคุ้มครองตำบล นะครับเป็นการทำงานของอสเป็นของทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็มีแผนว่าในปี70ถ้าสถานการณ์ลดความรุนแรงลงก็จะให้ชกตเข้ามารับผิดชอบในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชุมชนเลยเนี่ยครับก็คงต้องรอดูว่าจากนี้ไปนี่ปี67หรืออีก2ปีนะครับสถานการณ์นี้จะยังไงนะครับแล้วการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่เราเห็นเลยว่ารัฐบาลนี้ไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะครับผ่านไป2เดือนเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้กับมาเลเซียอย่างเป็นทางการเจอกันที่สปป.ลาวอาเซียนซัมมิตก็ไม่พูดเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ผมแปลกประหลาดมากถามผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็งงกันทวนบอกว่าเอ้ยมันมีจังหวะเจอกันมันต้องเรื่องนี้มันต้องเป็นท็อปเรื่องหนึ่งในอะเจนดาที่จะต้องหยิบขึ้นหาหรือจะกลับไม่มีการพูดกันเลยนะครับแล้วถามว่าจะไปคุยกันเมื่อไหร่ก็บอกว่าก็ไปคุยกันหลังจากที่ไปเยือนอย่างเป็นทางการถามว่าไปเยือนเมื่อไหร่ยังไม่มีคำตอบนะครับเพราะที่มันเป็นเรื่องที่การแก้ปัญหาเนี่ยครับตอนนี้จะแก้ปัญหาก็ต้องเป็นเรื่องในเรื่องของการพูดคุยสันติสุขที่ก็ดำเนินการมาตลอดแต่เขาไม่ได้คืบหน้าเท่าที่ควรจะเป็นนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีการร้องขอมาเลเซียอย่างเป็นทางการก็จะเริ่มต้นนับหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะมาตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยจะเป็นใครแล้วเป็นนำไปสู่การพูดคุยการพูดคุยนั้นเป้าหมายก็ชัดเจนนะครับว่ากระบวนการ BIN เนี่ยเขาเคยตั้งเงื่อนไขในเรื่องความยุติการก่อเหตุความรุนแรงนะครับก็คือยอมที่จะไม่แบ่งแยกดินแดนไม่ตั้งรัฐปัตตานีแต่รัฐไทยจะต้องยอมให้มีกระจายอำนาจไปตรงนั้นนะครับเรียกร้องการปกครองตนเองให้มีการเลือกผู้ว่าหรืออะไรนี่เขาเป็นประเด็นที่ก็ยังต้องไปถกเถียงกันว่าคนในพื้นที่เขาเอาด้วยไหมคุณเลือกตั้งผู้ว่าแล้วดีแล้วเรื่องการปกครองท้องถิ่นอบต.อบจ.อะไรมันก็ต้องยกเลิกหมดนะมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองในพื้นที่หรือคนในพื้นที่เขาก็ต้องคิดหนักเหมือนกันแต่ว่านี่คือข้อเรียกร้องที่ทางกระบวนการแบ่งแยกดินแดนเดียวกันเนี่ยครับตั้งเงื่อนไขแล้วก็เสนอไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี56ตอนนั้นนะครับเสนอเงื่อนไขมา 4-5 ข้อหนึ่งในนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ใช้คำศัพท์คำว่าเซลแอดมินิสเทรชั่นโซนนะครับการปกครองตนเองหรือว่าเรียกออโตโนมี่คือยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยแต่ว่าจะเหมือนกับพัทยาก็คือมีการเลือกผู้บริหารที่จะดูแลตรงนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วการพูดคุยก็เดิมเนินการต่อก็จะต้องไปสู่เป้าหมายนี่แหละครับในเรื่องนี้ครับแล้วก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะเอาด้วยหรือไม่อย่างไรครับในเรื่องของเหตุความรุนแรงเนี่ยก็ไม่น่าที่จะกลับไปเหมือนช่วงปี 47-50 นะครับตอนนั้นมีโอ้โหสถานการณ์ต้องบอกว่ารุนแรงมากครับและกระบวนการเบียร์เนี่ยใช้วิธีการที่โหดเชี่ยมมากนะตอนนั้นคือมีการตัดศีรษะเลยนะครับใช่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารครับเกิดสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงซึ่งก็ถูกประนามจากทั่วโลกแล้วมุสลิมในพื้นที่เขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับวิธีการทำร้ายเพราะว่าอิสลามนั้นเขาไม่ได้สอนให้ทำร้ายเอาชีวิตนะครับและกระบวนการเบียร์เอ็นเนี่ยก็พยายามที่จะเอาหลักการอิสลามมาใช้ในการต่อสู้ตรงนั้นพยายามจะอ้างให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นดินแดนของมลายูมาก่อนนะครับก็คือเขาตัดบทเฉพาะช่วงที่มลายูเข้ามาอยู่นะครับพวกมาจากอาเตะนะครับแล้วก็มาเข้ามาอยู่ใน3จังหวัดแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ตัดไม่พูดถึงเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นศาสนาพุทธมาตั้ง 2,500 ปีนะครับตามมาด้วยคริสต์นะครับมาลายูมุสลิมเนี่ยก็ตามมาเมื่อคริสต์ศตวรรษที่7ที่8เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีทั้งพราหมณ์มีทั้งพุทธมีทั้งคริสต์แต่ว่าสิ่งเหล่านี้คนในพื้นที่ก็ไม่อยากพูดถึงแล้วก็ตัดหมดตรงนั้นไปมันก็เลยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยในอดีตก็เป็นท่านผู้ฟังคงต้องเคยได้ยินนะครับลังกาสุกะเนาะลังกาสุกะเนี่ยก็เป็นชื่อที่เก่ารุ่นเดียวกับก่อนหน้านั้นในพื้นที่ภาคใต้ก็มีทวารวดีนะครับศรีวิชัยแล้วก็ศรีวิชัยอะไรตรงนั้นนะครับแต่ว่านี่ก็คือในพื้นที่ที่3จังหวัดที่วันนี้มันชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนับถือศาสนาอิสลามก็เคร่งในเรื่องศาสนาแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแต่ว่ากระบวนการเนี่ยก็เหมือนกับเข้าไปเอาคนในพื้นที่เป็นตัวประกันเนาะแล้วก็ก่อเหตุสร้างสถานการณ์คนก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกคัดค้านไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยครับการใช้ความรุนแรงก็ยังเป็นช่องทางที่กระบวนการใช้อยู่นะครับก็คงต้องรอครับนายกวิ่งเดินทางไปมาเลเซียเมื่อไหร่ก็คงมีการร้องขออันวาอิบราฮิมนะครับ
ให้ช่วยในเรื่องของการเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพราะมาเลเซียเขาจะทำหน้าที่เป็น facilitator นะครับเพื่อมีความสะดวกในการประสานการพูดคุยจะคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนรัฐบาลไทยแต่กล้าที่จะก้าวข้ามในสิ่งที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเหมือนกับฝ่ายความมั่นคงก็กล้ากลัวๆผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ร้องขอในเมื่อบอกว่าเป็นมิตรประเทศที่มีต่อการเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้เรื่องนี้ถ้ามันเคลียร์ได้นะครับครับแล้วพูดกับทาง BN เขาคือดําเนินการเลยว่าถ้ามึงก่อเหตุแล้วมึงข้ามมากูก็จับมึงส่งให้รัฐไทยเนี่ยมันจบข่าวเลยนะครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าที่เป็นอยู่มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมาเลเซียเองเขาก็เป็นลักษณะเฟดเดอรัลสเตทนะครับมีสหพันธรัฐรัฐชายแดนกัลลันตันตรงนั้นก็เป็นรัฐที่พรรคปาสก็เป็นพรรคมุสลิมหัวรุนแรงที่ขึ้นชนะการบริหารปกครองในรัฐนะครับครับมันก็เลยช่วยเหลือสนับสนุนหนุนเสริมกันครับก็คงต้องกลับมาเจรจากันให้ได้แต่ว่าในแน่นอนว่าในประเทศเราเนี่ยเราก็ยังวุ่นวายอยู่ในเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องในสภาเมื่อวานนี้ก็เข้มข้นเดี๋ยวเราจะพักแล้วเรากลับมาในสภาของเรากันก่อนที่เราจะคืนดีกับเพื่อนบ้านหมายถึงว่าร่วมมือกันเพื่อจะสร้างความสงบสันติให้ได้อย่างที่ว่านี้เราคงต้องสงบสันติในสภาเราก่อนเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับพี่เป๊ปครับเก็บตกประเด็นสภากันครับพี่เป๊ปครับครับข่าวใหญ่การเมืองเมื่อวานนี้ก็เป็นการพิจารณารายงานคณะกรรมการนิรโทษนะครับของอาจารย์ชูศักดิ์นะครับที่เสนอมาเนี่ยไม่ได้พูดชัดเจนในเรื่องของ112ก็เลยทำให้ถูกพรรคร่วมรัฐบาลนี่ตำหนินะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเสนอรายงานลักษณะนี้มาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาจะเป็นสารตั้งต้นที่จะนำไปสู่การเสนอกฎหมายนิรโทษ112นะครับเพราะว่ารายงานนี้หลังแรกเริ่มเนี่ยครับก็มีข่าวว่าจะต้องมีการโหวตกันนะครับในรายงานนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปให้รัฐบาลแต่ว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา129เนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงว่ามันจะต้องมีการโหวตนะครับแล้วก็ก่อนที่ตอนช่วงที่มีข่าวโหวตเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลจะโหวตคัดค้านไม่เอาด้วยนะครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยก็จะไปจับมือกับพรรคประชาชนแต่บรรยากาศเมื่อวานนี้เห็นเลยนะครับว่าเป็นผลจากส่วนนึงน่าจะจากดินเนอร์รายการอาหารดินเนอร์เมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็คงมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะถ้ามันไปโหวตในรายงานลักษณะที่มันสวนทางกันเนี่ยครับมันก็จะทำให้ถูกมองได้ว่ามันมีความไม่ลงตัวเริ่มมีรอยขัดแย้งกันโดยเฉพาะในประเด็นกฎหมายที่จะออกตามมาในการประชาสภาสมัยหน้านะครับก็เข้าใจว่ารัฐบาลน่าจะออกกฎหมายในเรื่องของนิรโทษเมื่อวานนี้ก็เลยมีการพิจารณาแล้วก็ในที่สุดไม่มีการลงมติในรายงานนะครับครับแต่ว่าตอนช่วงอภิปรายเนี่ยก็มีความเห็นทั้งคุณจุลินนะครับตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คุณวิทยาแก้วพลาดัยที่ฟังสองเสียงพร้อมกันนะครับครับคุณจุลินกับคุณวิทยานะครับคัดเสียงไม่ฟังให้เห็นบรรยากาศเมื่อวานนี้แล้วข้อกังวลว่าไอ้ถ้ากฎหมายนี้รายงานนี้นะครับถ้าเกิดรับพิจารณาในส่วนของข้อสังเกตที่มีแนบท้ายมาเนี่ยครับมันก็จะนำไปสู่ปัญหาได้ฟังเสียงสองนักการเมืองนะครับจากพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ครับครับกับผมไม่เห็นชอบกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการแปลว่าไม่เห็นชอบทั้งสองส่วนหนึ่งตัวรายงานสองข้อสังเกตที่ไม่เห็นชอบทั้งสองส่วนเพราะกับผมเชื่อว่าปลายทางของรายงานและข้อสังเกตของกรรมธิการสุดท้ายจะนำไปสู่ความแตกแยกขัดแย้งครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นในประเทศเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งตอนมีความพยายามผลักดันนิรโทษกรรมสุดซอยที่เรามีบทเรียนร่วมกันเฉพาะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเสนอรายงานกับข้อสังเกตของกรรมาธิการก็เห็นชัดแล้วว่าในกรรมาธิการด้วยกันก็เห็นสุดโต่งคนละฝากครับในบรรดานักการเมืองด้วยกันก็เห็นกันคนละฝั่งโดยเฉพาะในหมู่ประชาชนผมเชื่อว่ามีความเห็นที่ไม่สอดคล้องต้องกันสุดท้ายถ้าเรานำรายงานของกรรมาธิการรวมทั้งข้อสังเกตไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมการกระทำความผิดตามมาตรา110 112ก็จะนำไปสู่ความแตกแยกครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งที่กับผมไม่เห็นชอบก็คือ1ตัวรายงานเพราะอะไรครับเพราะสำหรับตัวรายงานมันรวม
การนิรโทษกรรมการกระทำความผิดตามมาตรา110และ112โดยกำหนดทางเลือกไว้3ทางแปลว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่งก็ได้นั่นคือ1ไม่มีการนิรโทษกรรมอันนี้กระผมเห็นด้วยแต่ทางอีก2ทางเลือกหลังคือนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขกับนิรโทษกรรมแบบสุดซอยคือสุดโต่งอันนี้ทั้ง2เงื่อนไขหลังกระผมไม่เห็นด้วยและผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยจำนวนมากก็ไม่เห็นด้วยและถ้ามีการเสนอเมื่อไหร่ก็จะนำไปสู่ความแตกแยกครั้งใหญ่ผลรายงานนี้เต็มไปด้วยความสับสนตกลงท่านจะนิรโทษกรรมคดีประเภทอะไรบ้างท่านบอกว่าครับท่านจะไม่นิรโทษกรรมประเภทอะไรบ้างท่านบอกมาสิครับกรรมาการส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับการที่จะนิรโทษกรรมคดีทุกประเภทไม่เว้นแม้แต่คดี1-2ไม่และก็ไม่เว้นในการที่จะลงโทษคดีฆ่าคนตายกรรมาการบางส่วนบอกว่าจะเอายกโทษความผิดเรื่องฆ่าคนตายสุดท้ายในข้อสังเกตไม่ได้สรุปครับท่านอุตส่าห์ทำไปเยอะแยะท่านช่วยบอกพวกผมในสภาด้วยนะครับว่าเรียนถามท่านประธานกรรมาธิการนะครับด้วยความเคารพครับท่านก็มือนักกฎหมายมือใหญ่ตกลงท่านจะนิรโทษกรรมคดีประเภทไหนบ้างเพราะถ้าท่านชวนผมไปนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ผมคิดว่าคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญค้ำคออยู่ใครจะยกมือไปนิรโทษกรรมคดี112เชิญครับแล้วก็เตรียมไปเผชิญหน้ากันเองตามคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้วันคนที่ชี้แจงได้ชัดเจนผมคิดว่าประธานคณะกรรมการท่านช่วยชี้แจงหน่อยครับว่าท่านจะเอารายงานข้อสังเกตนี้ไว้ทางไหนกันแน่ครับขอบพระคุณครับครับคนแรกเขาเป็นคุณจุลินนะครับคนที่สองที่เพิ่งจบไปก็เป็นคุณวิทยาก็ตั้งข้อสังเกตคล้ายๆกันแล้วก็ตำหนิในรายงานที่ไปพ่วงเอา112มาโดยที่ไม่ลงรายละเอียดชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้การลงมติเนี่ยในส่วนของข้อสังเกตนะครับก็เป็นอะไรที่สร้างความประหลาดใจให้พรรคประชาชนเพราะตอนแรกก็มีข่าวว่าเพื่อไทยจะจับมือกันแต่ว่าเมื่อวานนี้นี่ปรากฏว่าในส่วนของเพื่อไทยนะครับก็โหวตไม่เอาด้วยกับข้อสังเกตนะครับซึ่งข้อสังเกตนั้นก็มีข้อเรียกร้องรวมไปถึงให้อัยการนี่ไม่ดำเนินการสั่งฟ้องผู้ที่ถูกดำเนินคดีในเรื่องของ112อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งคุณจุลินก็มองว่าเนี่ยไอ้ข้อสังเกตลักษณะนี้มันให้ความเห็นชอบด้วยไม่ได้นะครับคะแนนที่ออกมานี่ไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตนะครับ268เห็นด้วยก็149นะครับแล้วก็งดออกเสียง5เมื่อวานนี้บรรยากาศการประชุมนะครับและการลงมติเนี่ยก็เห็นถึงความพยายามในส่วนของเพื่อไทยเองนะครับที่พยายามที่จะไม่ต้องการให้เกิดภาพที่เห็นถึงความไม่ลงตัวกันความขัดแย้งกันในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่ในส่วนของรายงานนะครับก็คือไม่มีใครเสียหน้าตรงนั้นแต่ว่าในเรื่องของข้อสังเกตเนี่ยก็โหวตไม่ผ่านครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ในเรื่องของการพิจารณานะครับรายงานแล้วก็ในสมัยประชุมหน้าเข้าใจว่ารัฐบาลคงจะมีการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมที่จะไม่มีเรื่อง112เข้ามานี่ค่อนข้างแน่นอนครับครับส่วนโอ้เป็นมีจริงๆมีประเด็นดราม่าเล็กน้อยระหว่างหมอชลน่านกับประธานสภาใช่ไหมครับคุณเชื้อเมืองผ่านก็เห็นมีนิดหน่อยช้าหมดแล้วใช่เดี๋ยวเรายกไว้ตกเบิกกันสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับแม่คุยกันแล้วก็จนเพลินนะครับหมดสัปดาห์ครับขอบพระคุณครับพี่เป๊ปครับวันจันทร์พบกันครับสวัสดีครับผมFM 105 Smile Thailand